Copy Trade Forex ทุน500ดอลลาร์ทำกำไรไปแล้ว240ดอลลาร์หรือประมาณ 6,000 กว่าบาทในเวลา11วันทำยังไงไปฟังกันครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อรายแอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มเพื่อนแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับคลิปเกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์อีกแล้วนั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมกลับมากับรูปแบบเดิมนั่นเองนะผมก็คือการ copy trade forex นั่นเองนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ทุนน้อยนั่นเองนะผมถ้าใครที่ติดตามผมมาเมื่อ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะรู้ว่าช่วงนั้นเนี่ยผมก็ทำ copy trade เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าทุนที่ผมรับตอนนั้นนะครับอยู่ที่ประมาณ 5,000 ดอลลาร์ถึง 10,000 ดอลลาร์ขึ้นไปนั่นเองนะผมหรือประมาณ 150,000 บาทถึง 300,000 บาทขึ้นไปนั่นเองนะผมซึ่งก็จะมีอีกหลายๆท่านนั่นเองนะครับที่มีเงินไม่ถึงจำนวนเท่านี้นะผมแต่ว่าสนใจอยาก copy trade ก็ทักมาถามผมนะช่วงนั้นนั่นเองนะครับว่าทุนเท่านี้ทุน 1,000 เหรียญอะไรอย่างนี้เริ่มต้นได้ไหมนะครับผมก็ปฏิเสธไปหลายคนนั่นเองนะผมแต่ว่ามาถึงช่วงตรงนี้นะครับณสถานการณ์ตอนนี้นะผมที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่างนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าผมเปิดให้กับคนที่ทุน 5,000 ถึง 10,000 เหรียญอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยคงจะไม่ได้นั่นเองนะผมก็เลยได้ทดลองนะครับทำ copy trade สำหรับ forex ที่ทุนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่500ดอลลาร์เท่านั้นนั่นเองนะผมนี่คือทุนที่น้อยมากแล้วนั่นเองนะครับ500ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 15,000 บาทนั่นเองนะผมซึ่งเปิดให้สำหรับผู้ใช้งานส่วนใหญ่นั่นเองนะผมที่มีทุนน้อยนั่นเองนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ผมได้ทำการทดสอบไปนะครับก็ทุนนะครับอยู่ที่500ใช่ไหมครับทำกำไรไปได้เนี่ยอยู่ที่240ดอลลาร์นี่นะผมในเวลาประมาณ11วันเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องเทรดนะครับเราก็สามารถทำกำไรจากตลาดฟอเร็กซ์ได้ง่ายๆนั่นเองนะผมถามว่าจริงไหมนะครับจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าเราไม่ต้องมีความรู้เนี่ยมันสามารถทำได้นั่นเองนะผมโดยถ้าเรามีงานอย่างอื่นที่ทำเป็นงานหลักอยู่แล้วนะครับผมแล้วเราก็มีเงินเหลือเงินเก็บไว้นะครับเราไม่รู้ว่าจะต้องมาทำยังไงนะครับและทีนี้ถ้าเราจะเอาเวลาจากงานหลักของเราเนี่ยมาศึกษาตลาดฟอเร็กซ์เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีเวลามากพอนั่นเองนะผมเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเครื่องมือซอฟต์แวร์มากมายนั่นเองนะผมอย่างเช่น EA นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีหลายๆเจ้าออกมาทั้งไทยและก็ต่างประเทศนะครับที่เขาทำ EA ขึ้นมานะผมแล้วก็เราแค่เติมเงินเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้มันทำงานเองนั่นเองนะครับแต่ว่า
อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งออปชันหนึ่งนั่นเองนะผมซึ่งเราก็ไม่ต้องมีความรู้เหมือนกันครับเราก็สามารถทำกำไรได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะมาเสนอในคลิปนี้เนี่ยมันก็คือการ copy trade นั่นเองนะผมไม่ใช่ EA นะครับต้องย้ำตรงนี้ให้เข้าใจกันว่ามันคือการ copy trade นะครับไม่ใช่ EA นะครับถ้า EA เนี่ยคือมันจะใช้บอททำงานให้นั่นเองนะผมเราแค่เชื่อมบอทเข้ากับบัญชีของเรานะครับแล้วมันก็จะเทรดได้เองนั่นเองนะครับแต่ว่า copy trade เนี่ยคือผมทำการเทรดในบัญชีของผมนะครับแล้วคุณก็ทำการ copy trade ตามนั่นเองนะผมซึ่งผมมีซอฟต์แวร์ระบบอยู่แล้วแหละนั่นเองนะผมซึ่งถ้าคุณสนใจนะครับก็เพียงแค่ติดต่อผมมาแล้วก็บอกว่าสนใจ copy trade นะครับแต่ผมจะทำการ setting ทุกอย่างให้หมดเลยนั่นเองนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะครับสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยก็มีแค่สมัครสมาชิกนั่นเองนะครับผมผ่านเว็บไซต์ผ่านลิงก์ Affiliate ของผมนั่นเองนะผมแล้วก็เติมเงินเข้า$500นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับผมจะไม่พูดเยอะเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนานานะครับแล้วก็จะไม่อธิบายเยอะว่าเจ้าตัว Copy Trade และซอฟต์แวร์ที่ผมใช้ต่างๆนานาเนี่ยมันคืออะไรนะผมเพราะว่าจะเสียเวลามากเลยนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าใครที่เป็นมือใหม่แล้วยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยแนะนำว่าติดตามคลิปผมต่อไปนั่นเองนะผมกด Subscribe ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาเจาะลึกให้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะครับว่าสำหรับคนที่สนใจจะ copy trade เลยเนี่ยเงื่อนไขผมมียังไงบ้างนั่นเองนะครับและหลังจากจบเงื่อนไขแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดพอร์ตให้ดูนั่นเองนะผมว่าผมทำกำไรไปเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกแล้วก็เติมเงินเข้านั่นเองนะผมแล้วหลังจากนั้นต้องทำอะไรต่อนั่นเองนะครับโอเคเรามาสเต็ปไปนะครับเรามาดูอันดับแรกกันเลยนะครับผมก็คือเงื่อนไขนะครับโอเคนะครับเงื่อนไขก็ผมจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะผมก็คือฝั่งที่มีบัญชีเทรดของตัวเองอยู่แล้วนะครับกับฝั่งที่ไม่มีบัญชีเทรดของตัวเองนะผมก็ง่ายๆเลยนะครับมาดูฝั่งซ้ายก่อนละกันนะครับฝั่งซ้ายก็คือฝั่งที่มีบัญชีเทรดอยู่แล้วนะผมไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์อะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น XM นะครับ Xness นะผมIC Market นะครับหรือว่าจะเป็นโบรกเกอร์อื่นมากมายนะผมที่คุณมีบัญชีอยู่แล้วนะผมคุณก็สามารถทำการเติมเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณไปได้เลยนะครับอยู่ที่$500นะครับขั้นต่ำอยู่ที่$500นะผมหรือจะมากกว่านี้ก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วก็ติดต่อ LINE @thaikip นั่นเองนะผมเมื่อเติมเงินแล้วนะครับติดต่อผมมาที่ LINE นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเซตติ้งต่างๆให้นั่นเองนะผมโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนั่นเองนะครับมาดูขวามือนะผมก็คือไม่มีบัญชีเทรดนะผมคุณก็จะต้องทำการสมัครเปิดบัญชีผ่านลิงก์แนะนำของผมนั่นเองนะผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นลิงก์แนะนำเป็นลิงก์ Affiliate ของผมนั่นเองนะผมเติมเงินเข้าบัญชีเทรดตัวเองนะครับอยู่ที่$500ขั้นต่ำนะผมจะเติมมากกว่านี้ก็ได้จะเติม1,000 เหรียญจะเติม2,000 เหรียญ5,000 เหรียญก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะผมแล้วก็ติดต่อ LINE @thaikip นั่นเองนะครับทีนี้ข้อที่มันแตกต่างกันก็จะอยู่ตรงนี้นะผมข้อหลักๆข้อสำคัญนะครับก็คือตรงส่วนของกำไรแชร์นั่นเองนะครับก็คือว่าในส่วนของคนที่มีบัญชีอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมจะคิดค่าบริการเนี่ยนะครับผมก็คืออยู่ที่กำไรแชร์นะครับ 50% นั่นเองนะผมหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าคุณเติมบัญชีเทรดของคุณเองนะครับผมเติมมา500นะครับส่งรหัสมาแล้วเดี๋ยวผมทำการ copy setting ให้ทุกอย่างนะผมเมื่อเราทำกำไรได้แล้วนะครับคุณจะต้องแบ่งกำไรครึ่งหนึ่งให้ผมนั่นเองนะผมก็คือกำไรจากที่พอร์ตคุณได้นะผมสมมติพอร์ตคุณได้กำไรอยู่ที่100 บาทนะผมขออภัยนะครับ$100นะผมหรือประมาณ 3,000 บาทนะครับคุณก็ต้องแบ่งให้ผม 50% นะครับไม่ว่าจะได้เท่าไหร่ก็ต้องแบ่งให้ 50% นั่นเองถามว่าตรงนี้เนี่ยเพื่ออะไรนะผมทำไมต้องแบ่งกำไรนะครับเพราะว่าในการ copy trade นะผมในการ setting copy trade เนี่ยผมต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนั่นเองนะผมเลยคิดตรงนี้เป็นค่าบริการแทนนั่นเองนะผมและอีกอย่างนึงก็คือคุณไม่ได้สมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมนั่นเองนะผมซึ่งถ้าผมเปิดให้ชีฟฟรีเนี่ยไม่ได้คิดค่าบริการอะไรเลยนะครับผมก็จะไม่ได้อะไรเลยแถมจะเสียเงินตัวเองด้วยนั่นเองนะผมก็อันนี้เราเลยทำกำไรแชร์ 50% นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีบัญชีนะผมสมัครเปิดบัญชีผ่านลิงก์แนะนำของผมนะครับตรงนี้เนี่ยทางโบรกเกอร์เขาจะจ่ายเงินให้ผมอยู่แล้วนั่นเองนะผมก็จะได้เงินจากโบรกเกอร์นั่นเองนะผมซึ่งผมก็ไม่ต้องมาเก็บเงินจากคุณนั่นเองนะครับคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแชร์กำไรให้ผมนั่นเองนะผมซึ่งหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าสมมุติคุณเติมเงินเข้ามา500 เหรียญนะครับแล้วทำกำไรได้200 เหรียญนะครับ200 เหรียญตรงนั้นเนี่ยเป็นของคุณคนเดียวเลยนั่นเองนะครับไม่ต้องมาทำการแบ่งให้กับผมนั่นเองนะผมก็2ข้อนี้นะผมมีข้อดีข้อเสียต่างกันแค่นี้นั่นเองนะครับถ้าใครที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่อยากเปิดบัญชีใหม่นะผมก็
สามารถเลือกออปชันนี้ได้นั่นเองนะครับเสียกำไรแชร์ให้ผม 50% นะผมหรือคนที่ไม่มีบัญชีนะผมก็สามารถทำตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับคุณไม่เสียกำไรแชร์แม้แต่บาทเดียวนะครับทุกกำไรทุกบาททุกสตางค์เป็นของคุณหมดเลยนั่นเองนะผมเพราะว่าโบรกเกอร์เนี่ยเขาจะจ่ายให้ผมเองนะครับไม่เกี่ยวกับคุณเลยนะครับถ้าคนที่มีบัญชีอยู่แล้วนะผมอยากเปิดบัญชีใหม่เพื่อได้รับออปชันนี้ก็สามารถทำได้นั่นเองนะผมเพราะว่าโบรกเกอร์ที่ผมจะใช้นะครับชื่อโบรกเกอร์ว่าBD Swiss นั่นเองนะผมซึ่งคิดว่าคนไทยหลายคนเนี่ยน่าจะยังไม่มีบัญชีโบรกเกอร์นี้นะผมถ้าคุณสนใจนะครับที่จะไม่ต้องมาแชร์กำไรให้ผมนะครับก็สามารถสมัครเปิดบัญชีใหม่ได้นั่นเองนะผมง่ายๆนะครับซึ่งโบรกเกอร์นี้นะผมเราสามารถจ่ายเงินผ่านได้หลายช่องทางมากเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโลคอลแบงค์นะครับคิวอาร์โค้ดซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนไทยแน่นอนนะครับผมสกิลบิตคอยเครดิตการ์ดต่างๆนานานะครับผมซึ่งเรามาดูการ QR code นะครับอันนี้ผมกดเติมไปที่100เหรียญนะผมกด proceed to pay นะครับเรามาดูกันว่าเขาจะให้จ่ายเป็นยังไงนะครับเขาจะให้เราทำการจ่ายเป็นพร้อม pay นั่นเองนะผมเพียงแค่เราสแกน QR code นะครับปุ๊บสแกนปุ๊บนะผมเราจ่ายเสร็จเงินเข้าเลยนั่นเองนะผมเนี่ยนะครับเขาจะให้มาเป็นแบบนี้นั่นเองนะผมอันนี้ก็คือข้อมูลของเรานะครับเอาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะผมสแกนตรงนี้นะครับแต่ไม่ต้องมาสแกนของผมนะผมเดี๋ยวมันจะเออร์เลอร์นั่นเองนะครับสแกนตรงนี้เสร็จแล้วนะผมคุณก็จะได้รับเงินเข้าทันทีนั่นเองนะครับก็เป็นเงินบาทประมาณนี้นั่นเองนี่คือข้อดีของเจ้าโบรกเกอร์ BD Swiss นั่นเองนะผมที่สามารถให้เราเติมเงินเข้าแบบง่ายๆผ่านพร้อมเพย์แบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกตามตรงว่าผมยังไม่เห็นโบรกเกอร์ไหนทำนะผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมไม่ได้เช็คหรือว่าเขายังไม่ได้ทำจริงๆนั่นเองนะผมแต่เป็นว่าสำหรับโบรกเกอร์ BD Swiss เนี่ยมีแน่นอนนั่นเองนะครับมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่าว่าผมสามารถทำกำไรได้ประมาณเกือบ 50% ภายในเวลาแค่11วันจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในแอปของ MT4 นั่นเองนะผมซึ่งแอปมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะผมถ้าใครที่เคยเทรด Forex มานะครับก็จะรู้กับหน้าตาของเจ้าแอปนี้อย่างดีเลยนั่นเองนะผมว่ามันคือ MT4 นั่นเองนะครับหรือย่อมาจากคำว่า Meta Trader 4นั่นเองนะผมซึ่งณตอนนี้นะผมไม่ได้จะมาอธิบายว่ามันแอปเนี่ยมันทำงานยังไงนะผมแต่ผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยบัญชีของผมเนี่ยทำกำไรไปแล้วเท่าไหร่นั่นเองนะผมแล้วก็พอเริ่มต้นของผมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าบัญชีนี้นะครับเป็นบัญชีจริงนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับเป็น IC Market Live 17นั่นเองนะผมเป็นบัญชีเรียวนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับมีเงินอยู่ที่700ดอลลาร์นั่นเองนะผมเป็นสกุลเงินดอลลาร์นะครับก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมซึ่งเป็นพอร์ตเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่โตอะไรเรามาดูตรงนี้กันนะครับอันนี้คือประวัตินั่นเองนะผมประวัติการเทรดนะครับว่าฝากเงินเท่าไหร่เทรดได้กำไรเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมได้เท่าไหร่นะครับกดสัปดาห์ล่าสุดก่อนเลยนะครับสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยผมได้กำไรอยู่ที่200ดอลลาร์นั่นเองนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมฝากเงินไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับก็บัญชีนี้นะครับผมเริ่มเทรดเมื่อวันที่7นั่นเองนะผมวันที่7เดือนพฤษภาคมนะครับหรือประมาณ11วันผ่านมาเองเท่านั้นเองนะครับก็วันนี้วันที่18นั่นเองแต่ว่าวันที่ผมฝากเงินนะผมคือวันที่7นั่นเองนะผมนี่ครับ 7.05/2020 นะครับฝากเข้ามา500เหรียญนะผมแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่วันที่7นะครับไล่มาจนถึงวันที่18เนี่ยณตอนนี้นะครับทำกำไรไปได้อยู่แล้วที่ประมาณ245ดอลลาร์นั่นเองนะผมนี่ที่ผมบอกนะครับว่าเป็นบัญชีจริงนั่นเองนะครับก็ผมทำกำไรมาเนี่ยเกือบจะ 50% แล้วนั่นเองนะผมภายในเวลาแค่ประมาณไม่ถึง2อาทิตย์นะครับเพราะว่าถ้ามัน 50% นะผมมันก็ต้องเป็น250นั่นเองนะครับจากเงินฝาก500ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมวันนี้เราติดลบนะครับตอนนี้ผมได้กำไรมาแล้วนั่นเองนะผมกราฟกำลังจะเริ่มลงแล้วนั่นเองนะครับก็ TP อยู่ตรงจุดนี้นั่นเองนะผม 1.8087 ประมาณนี้นะครับก็คาดว่าบัญชีนี้จะได้กำไร 100% ในเวลาไม่นานนั่นเองนะผมโอเคก็เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ My Facebook กันนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในส่วนของเจ้าตัว My Facebook นั่นเองนะผมซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็อาจจะไม่เคยเห็นนั่นเองนะครับก็คือเว็บไซต์เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่
ไว้โชว์ข้อมูลการเทรดนั่นเองนะผมไว้โชว์บัญชีการเทรดของเทรดเดอร์หลายๆคนนั่นเองนะผมซึ่งถามว่ามันดียังไงเว็บไซต์นี้นะครับหนึ่งเลยนะผมคือเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้นั่นเองนะครับข้อมูลทุกข้อมูลจะไม่มีการเฟกนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคำว่า real USD นะครับถ้าเป็นบัญชีจริงนะผมเป็นเงินจริงๆเนี่ยมันจะเขียนว่า real นะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีปลอมนะผมมันจะเขียนว่า demo นั่นเองนะผมแล้วมันก็จะมีข้อมูลมากมายเลยนะครับเกณฑ์ว่าได้กำไรเท่าไหร่นะครับได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับต่อวันได้เท่าไหร่ต่อเดือนได้เท่าไหร่นะครับดอดาวอยู่เท่าไหร่นะผมบาลานซ์เท่าไหร่นะครับ equity profit deposit withdraw เท่าไหร่นั่นเองนะผมอัปเดตเมื่อไหร่นั่นเองนะผมมันจะมีโชว์ให้ดูเป็นกราฟทุกวันเลยนั่นเองนะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราได้กำไรเท่าไหร่อะไรยังไงนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะกด refresh หน้าจอให้ดูนะครับนะผมเว็บไซต์นี้นะครับมันสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างเลยนั่นเองเกือบจะทุกอย่างนะครับที่เทรดเดอร์เขาเปิดให้เราดูนะก็นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ถ้าสนใจเข้ามาเช็คดูเองก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับมาดูตรงนี้เล็กน้อยนะผม profit นะครับตรงนี้ก็คือ245ดอลลาร์นั่นเองนะผมเห็นได้ว่าผม deposit ไป500นะครับได้กำไรมาอยู่ที่245ดอลลาร์นะครับเริ่มต้นเทรดเมื่อวันที่7นะผมวันนี้วันที่18นะครับภายในเวลาแค่1 2นะผม7 11นับ1 2 3 4 5 6 7แค่1อาทิตย์เท่านั้นเองนะผมเนี่ยนะครับแค่1อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับได้กำไรมาอยู่ที่ 49% นั่นเองนะผมแล้วจะเห็นได้ว่าดอดาวเนี่ยอยู่ที่ 1.79% เท่านั้นนั่นเองนะผมเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยนั่นเองนะครับถ้าเทียบกับระบบของ EA หลายๆท่านนะผมเทียบกับเทรดเดอร์หลายๆท่านนั่นเองนะผมอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมดี 100% นะครับไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันก็มีดอดาวที่ค่อนข้างน้อยนั่นเองนะผมก็สามารถตัดสินใจกันดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะผมเป็นลิงก์ที่สามารถเข้ามาดูได้นะครับลิงก์นี้เลยนั่นเองนะครับเมื่อคุณเข้ามาคุณก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะผมกดปิดไปนะครับคุณจะเห็นข้อมูลทุกอย่างแบบที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะผมตรงนี้เป็นบัญชีจริงนะครับ IC Market Leverage 1500นะผม MT4 ข้อมูลทุกอย่างตรงนี้แต่ตรงในส่วนของ Open Trade เนี่ยผมปิดไว้นั่นเองนะผมแล้วก็นี้เป็นบัญชีอื่นของผมนั่นเองสามารถเข้ามาเช็คได้นะครับถ้าสนใจเข้าร่วม Copy Trade นะผมตอนนี้นะครับให้คุณทำการติดต่อเข้ามาที่ LINE @นี้เลยนั่นเองนะผมทักเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับกดสแกน QR Code ด้านขวามือหรือว่าจะพิมพ์ @mjopor ติดต่อเข้ามาใน LINE @ก็ได้นะครับกดค้นหากดแล้วกดเพื่อนๆมาก่อนนะครับแอดนะผมแล้วทักมาว่าสนใจ Copy Trade นั่นเองนะผมมีบัญชีอยู่แล้วนะครับซึ่งผมจะเห็นได้ว่ามี2อันนะผมแบ่งไว้2อันนะครับก็แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะเอาออปชันไหนนะครับถ้าออปชันที่มีบัญชีอยู่แล้วก็ใช้กำไร 50% นะครับถ้าออปชันที่ไม่มีบัญชีเนี่ยนะผมก็คุณจะแค่เปิดบัญชีผ่านลิงก์แนะนำของผมแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าแนะนำเลยนั่นเองนะผมขออภัยนะครับไม่ต้องเสียกำไรเลยนั่นเองนะผมกำไรทุกอย่างกำไรทุกบาททุกสตางค์เป็นของคุณนั่นเองนะครับคุณก็เลือกเอาว่าจะออปชันไหนแล้วก็ทักมาให้ถูกคอนเซ็ปต์นั่นเองนะครับถ้ามีบัญชีอยู่แล้วนะผมพิมพ์มาว่าอย่างนี้เลยนั่นเองนะพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำคลิปหลายคลิปนั่นเองนะผมแล้วก็ในแต่ละคลิปเนี่ยมีงานที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะผมก็ทักมาข้อความนี้เลยนะผมจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้นะครับสนใจ copy tradeคลิปนี้นั่นเองนะผมก็จะได้แนะนำให้ถูกนั่นเองนะผมสนใจ Copy Trade มีบัญชีอยู่แล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วแล้วพร้อมเท่านั้นนะครับย้ำว่ามีบัญชีอยู่แล้วแล้วพร้อมเท่านั้นนะครับถึงทักมาว่าสนใจ Copy Trade มีบัญชีอยู่แล้วนะครับถ้าคุณไม่ได้มีบัญชีแล้วทักมาแบบนี้นะผมแล้วมาถามว่าสมัครยังไงนะครับผมขออนุญาตไม่ตอบเลยนั่นเองนะเพราะว่าวันๆนึงเนี่ยคนทักมาเยอะมากนะครับแล้วจะมาเจอแบบนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับตอบไม่ไหวอย่างบางคนทักมาว่าสนใจ Copy Trade มีบัญชีอยู่แล้วนะครับแล้วทักมาถามผมว่าเติมเงินยังไงอย่างนี้นะครับผมก็จะไม่ตอบนั่นเองนะครับสิ่งที่คุณต้องทำหลังจากทักมาว่าสนใจ Copy Trade มีบัญชีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานผมเนี่ยจะถามว่าเติมเงินหรือยังนะผมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะคุยรายละเอียดเชิงลึกกันอีกทีนึงนั่นเองนะครับทีนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีนะผมก็ทักมาได้ตามข้อความนี้เลยนะครับว่าสนใจ Copy Trade ไม่มีบัญชีนั่นเองนะผมก็จะรู้ทันทีว่าอ้อคุณมาจากคลิปนี้นะครับแล้วคุณไม่มีบัญชีสนใจอยากสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการส่งคลิปแยกให้นั่นเองนะผมว่าคุณต้องสมัครสมาชิกยังไง
ะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องทำอะไรต่อนั่นเองนะครับโอเคก็มีเท่านี้นะครับสั้นๆง่ายๆทัก LINE แอดมานะครับแบ่งเป็น2ออปชันนะผม1ก็คือสำหรับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วพิมพ์มาตามสีน้ำเงินตรงนี้นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีบัญชีนะผมก็พิมพ์ข้อความมาตามสีแดงแบบนี้เลยนั่นเองนะครับย้ำว่าต้องพิมพ์แบบนี้เป๊ะๆนะผมไม่งั้นผมจะไม่รู้ว่าคุณเนี่ยมาจากคลิปไหนนั่นเองนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับคนที่ยังงงอยู่เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อในคลิปหน้าที่มันลึกกว่านี้ละกันนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ